อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตองพีเจชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม RV Mode Carano Shade นะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาเล่นเป็นคอมโบ4 element นะแล้วก็ตัวของ2 for 2 L นะครับมาเทนประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมซื้อย้อนเล่นดีกว่าดีไหมเนี่ยลงค่าคลิปก็พอนะครับเดี๋ยวก็เล่นโลปกตินะแต่ต้องดูก่อนว่าตัวไหนมันมาบ้างนะครับแต่ถ้าฟอรินมาหรือไอเทมต่อไปดีๆหน่อยก็อาจจะสู้นะครับต้องดูก่อนอีกทีนึงเกมนี้ไอเทม2ชิ้นไงโอ้โหได้เป็นลูกอมดีชิ้นเดียวครับแย่2ก็ถือว่าไม่คุ้มนะเกมนี้ตัวไม่มีด้วยก็โลไปครับได้ตังบัคมา2เหรียญนะก็ถือว่าโอเคนะ4 element นะครับ2 L แล้วก็2 for เนาะบ้านนี้ก็ของดี2นะครับของแย่ชิ้น1ช้างผมมานะเดี๋ยวผมล็อกเลยนะครับช้างมานะยอมกัน2บ้านสุดท้ายนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมก็น่าจะมาปกติละในช่วงนี้นะครับก็ทำคลิปเหมือนเดิมเนาะลงไม่ลงแค่วันพุธวันเดียวง่ายครับบ้านนี้เขาจะเล่นเดก็อดหรอแปลกๆเหมือนกันเนาะแต่ไอเทมเขาดีนะก็คือถ้าเขาเล่นเดก็อดแล้วก็4ฟอร์เขาโอเคเลยเพราะว่าไอเทม3ชิ้นแรกเขาเล่นได้ไงเบต้าเปิดเป่านะครับวีล่า2เลยเหรอบ้านนี้วีล่า2เพราะวีล่า2แพ้อะไรครับเนี่ยเหลือเชื่อว่ะปกติวีล่า2จะไม่แพ้นะมาผมรีบขึ้น5ไปเลยแล้วกันไปแบบไม่รอแล้วกันครับกงเล็บอีกโอ้ถ้าเล่นยอนเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเล่นบีดยอนเก่งมากเพราะว่าบีดก็ค่อนข้างที่จะออกเหมือนกันนะน่าจะได้4บีดแล้วแหละดูจากที่ผ่านตามานะครับเท่าจะตามความเป็นจริงนะแล้วคือตัวที่ผมจะเล่นไม่ออกสักตัวนะครับมาแค่นี้จริงๆก็ต้องสู้แค่นี้แหละครับมาแค่นี้แล่เทมแย่ไป3 4
ถ้าเล่นคอมที่ผมเลือกเนี่ยก็คือแย่หมดเลยนะดีแค่ตายเกิดกรงเล็บก็อ่ะอารมณ์อร่วยแล้วกันยังพอเล่นได้ผมเล่นไม่ได้ว่ะตัวไม่ออกผมต้องรีบขึ้น7ไปเลยอ่ะรอไม่ได้ด้วยนะครับก็อาจจะพึ่งฮายาเตะดาวเดียวนี่แหละครับที่มีสมุดเขียวนะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโหแล้วแอสซาซินมา2ตัวข้างหลังหายาผมก็ตายสิครับแบบนี้ Do you feel a draft? Life is all just a mirage. The time has come for death.ไปครับ4เมนไปเลยเบต้าอยากลงเบต้าแอสเซนก้าแล้วกันนะในใจผมอยากลงเบต้านะแต่ก็อาจจะยังไม่โอเคครับลองดูนี่ก่อนเนาะก็ถ้ามันไหวก็อาจจะเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่น่าไหวครับน่าจะแพ้อยู่โอ้ชนะนะเนี่ยนั่นไงมันมีตัวล่อไงชนะเฉยโอ้อะไรเนี่ยอ่ะผม7แล้วซิลมาครับเบต้าลงมาเลยตอนนี ลิงเขาเก่งจังอะหายหมดเลยดีนี่ตอนนี้ก็น่าจะขาดแค่เอลนะครับ2ฟอร์ผมมาแล้วก็น่าจะขาดแค่2เอลนี่แหละหายาผม2ช่วยได้ปะเนี่ยหายา2เนี่ยขอไอเทมสวยๆแล้วกันนะครับเอ้าตัดเลือดถือว่าสวยนะโอเคเลยดูบีดครับบีดมาเยอะมากนะหมึกก็มาอะไรก็มากันหมดนะThank you.
เล่นมุมนี้แหละไหวปะโอ้โหปลาหมึกมาพอดีเลยทางนี้อ๋อน่าจะไหวน่าจะไหวน่าจะตีลัมเบอร์สักพักหนึ่งเลยนะกว่าจะตายโอเคหมึกตายก็น่าจะชนะได้ครับหายาลูกรูดเอาเว้ยยังพอได้อยู่นะเอามาละช็อตนี้เปต้าก็น่าจะเป่าถูกทางไหมเพราะว่ามันไม่ใช่โอฟนะครับอุเปต้ามาอีกแอสเซนก้าด้วยอุ้ยเทนมาว่ะออกไปเลยตัวนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวนะโยกของแป๊บหนึ่งนะครับตีเร็วให้เปต้าไปเลยต้องรีบขึ้น8เดี๋ยวไปหาม้าต่อนะครับก็ตอนนี้เทลไม่เจอหน้าเลยนะเหมือนคลิปวันนั้นอะที่ผมกลับมาคลิปแรกน่าจะเป็นวันอังคารนะครับที่ผมลงไปน่าจะมีเทลนะวันนั้นอะคือผมเล่นเทลวันนั้นหรอผมหาเทลไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เทิร์น13แล้วเทลยังไม่ออกเลยนะแต่เทนมาแล้วอะไปครับโอ้มาดึงมาอย่างนี้โอ้เป่าอย่างนี้ปาร์คโดนทุกตัวครับโอ้ก็ตายเหมือนกันชิบหายแล้วดีนะยังสับอยู่ไม่งั้นโอกาสแพ้มีสูงมากนะครับทางเดิมแล้วกันหูไม่โดนด้วยเฮ้ยโดนวิล่าอยู่โดนวิล่าอยู่อ่ะเยอะอยู่นะโอเคเทนอย่าตายโอ้โหตายเฉยว่าจะเอาหนักๆเน้นๆเท่าไหร่บ้านล่างแตกกันเหรอเขาไม่ได้สู้เหรอครับเอ้ามาแล้วเว้ยสุดท้ายเทลก็มาว่ะทุกคนผมต้องหาตัวของดีแลกนะครับต้องหาดีแลกเพื่อจะลงเป็น2เอลให้คอมโบมันครบไปก่อนส่วนม้าถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรแล้วกันเขียวแล้วกันนะครับแต่ถ้าเอาโบก2ก็ได้อยู่นะแต่ไม่ดีกว่าเอางี้แหละ
เราได้เลือกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีบขึ้นก้าวเลยแล้วกันนะไม่รอนะรีทีนึงก็ขึ้นยาวๆเลยแล้วผมจะสู้บ้านแรกยังไงเลือดลังร้อยอยู่เลยส่วนมากจะชีดฝั่งนี้นะโอ้สวยจัดโอ้ชิบหายแล้วผมอันนี้ไม่มีตัวปิดกลางนะครับโอ้โหน่าจะไม่ไหวนะครับเกมนี้เทียวเขาเก่งว่ะปีต้าแล้วกันนะครับทีแรกว่าจะเอาทอยนั่นแหละก็เลยว่าถ้าทอยมันไม่น่าจะเวิร์กครับอย่างนั้นก็ต้องมีเปต้าอย่างนั้นก็ได้เป่าสักทีหนึ่งเพราะว่าสมุดเขียวมันต้องให้ม้าไม่ม้าก็เทลนะครับหรือเทนก็ได้ตัวแบกผมว่าเกมนี้น่าจะพอติดท็อปได้อยู่แหละอาจจะตึงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนานอาจจะจัดตัวมั่วนิดหน่อยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับโอ้ปาดสวยครับช็อตนี้สวยจริงไม่จริงนางแต่เทนเราไม่สับเลยมาจะก้าวแล้วครับแต่ถามว่าเล่นประมาณนี้ถ้าไอเทมดีๆก็สู้ได้นะทุกคนคอมโบมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะมีแค่4อิลิเมนต์แล้วก็2ฟอลเลน2เอลไปประมาณนี้ก็สำหรับผมก็อาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะผมว่ามันพอไปได้ถูๆแท้ๆไปอ่ะเหลี่ยมแล้วกันตรงกลางไปโหผิดทางถ้ายิงฝั่งนี้นะบอกเลยดึงปลาหมึกมาเป่าเต็มหน้าโดนเทโดนเทลฝั่งนั้นด้วยนะปาดอีกเบต้าสวยเอาหน่อยเหลือ6บ้านสุดท้ายแล้วนะครับอุ้ยเจ็บนะบ้านนี้เจ็บนะเจ็บอยู่เหลือเยอะอยู่Lights is fleeting. Darkness is magic pervades everything. The universe unfolds. The universe unfolds around me. โหรอบนี้น่าจะเจ็บหนักว่ะทุกคนหนักเลยสู้บ้านนี้ไม่ได้ป่ะหรือผมเป่าพลาดหรอเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่เจ็บมากดีนะยังตัดได้นิดหน่อยไม่งั้นหนักเลยอะผมอะเอ้ยแตกไหมโอ้ว่าล่างไม่แตกว่ะขอแค่ข้างล่าง2คนอะไปด้วยกันผมติด4แล้วชิลเลยเกมนี้อ่ะแอสเซนก้า2ครับ
and fools around me. บีท2เดมอน1แล้วก็อะไรนะซัพพอร์ตแบทเทิลเมดอีก1นะครับโอ้โหอะไรได้แต่กล่องแดงอ่ะโหคิกซี่2ดาวแล้วเทลลงมาก่อนนะช็อตนี้เขียวอีกกันก็ได้ครับมาบ้านใดบ้านหนึ่งก็ได้นะครับที่อยู่ข้างล่างผมเนี่ยตบได้ก็ติดท็อปเดี๋ยวเรียบร้อยเลยไม่ไหวเอาละทีนี้ถ้าไม่มีใครแตกผมแตก5ให้ก็ได้ไปเฮ้ยเอาแตกไปแล้วเอายังน่าจะแตกปิดทีมแล้วผมอะแตกปิดทีมไปหน่อยมาซับฟ้าแล้วกันครับยังไม่มีใครแตกครับผมเหลือ32แล้วนะนาคอสคือเก่งเวอร์อ่ะ3ดาวอ่ะเฮ้ยแต่เทนสับตัดได้อยู่นะเฮ้ยตัดนาคอสไปสวยครับเทนตายไปลูกโอ้โหเทนไม่ไหวละเอ้าแตกไปแล้วครับแตกคู่เลยนะอ่ะดีแลกมาพอดีเลยเฮ้ยบ้านนั้นไม่แตกว่ะเฮ้ยม้ามาแล้วโอเคดีแหลกมาพอดีเลยได้ม้ามาตอนนี้ผมก็ติดสีเรียบร้อยนะครับอาจจะเล่นแบบมึนๆหน่อยนะช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้แตะมันแล้วแหละก็เลยอาจจะวางตัวมั่วๆนิดนึงไม่รู้จะวางยังไงเหมือนกันคิดไม่ถูกเหมือนกันนะครับบางทีอ่ะเดี๋ยวยกของให้ม้าก่อนนะใส่อย่างนี้แล้วกันนะไปครับดึงเปต้ามาอ๋อเขาลงเปต้า2ตัวโอ้แล้วมาเจอบ้านนาคอส3ดาวไม่ไหวครับทุกคนผมบอกเลยว่าไม่ไหวดูดิโอ้ดีนะยังตัดนาคอสได้ถ้าตัดนาคอสไม่ได้ผมแตกเลยนะไม่รอดอะครับจริงๆไม่รอดเลยเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยใส่เปต้าดีกว่ากันตายนิดนึงเทลผมก็ไม่สองนะครับจะให้กงเล็บกับเขียวใส่โบกดีกว่านะเทนอะสวยจัดครับปาดไปลูกสวยม้าอยู่นี่หรอโอ้แล้วม้าผมไม่ได้ขยับเลยเมื่อกี้ผมเลือดเหลือหนึ่งผมนึกว่าผมจะเท
ที่แรกผมนึกว่าผมจะแตกนะเหลือ1เฉยเลยแบบงงๆด้วยอ้าวชนะว่ะนึกว่าจะแพ้ชนะว่ะลากมาติดที่3เฉยเลยอะไรครับนี่อ่ะถามว่าไอเทมผมดีมั้ยไอเทมผมดีนะไม่ได้แย่นะครับไอเทมผมอ่ะแต่ต้นเกมมันมีไอเทมแย่เยอะกว่าไงมันก็เลยเล่นยากนะครับเดี๋ยวผมหาเทน2มา2ดีกว่านะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสู้บ้านนั้นยังไงนะนาคอส3ดาวคนอื่นเขาเหลือ60 50กันนะครับเราเหลือ1ไม่เป็นไรผมว่ายังโอเคโอ้โหเอ้ามาเอ้ยเทล2ด้วยเอาว่ะเอาว่ะแต่เทียนผมไม่2อ่ะดิอยากได้เทียน2อ่ะขอเอาช่องให้เต็มก่อนมาฟูเลยแล้วกันว่าจะไม่เอาแล้วนะอันนี้ก็ช้างไปครับโอเคโหเบต้าผมต้องเอาเบต้าให้ตายนะต่อกลางแล้วกันไปครับปาดไม่โดนมาด้วยโอ้โหปลาหมึกโอเปต้าผมไม่ได้ปาดเลยครับโหเรียบร้อยเลยเปต้าไม่ได้ปาดเปต้าผมตายไวมากอะไรครับเนี่ยโอ้โหโหเรียบร้อยครับแตกเลยเจอเปต้า3ไม่ไหวนะนี่บีดด้วยเอาจริงๆนะ2บ้านนี้ผมว่าสู้บ้าน2ไม่ได้นาคอส3ไม่ได้ของเขาครบเซตเลยนะบ้านบนนะของผมก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่เนาะก็ได้ที่3ไปนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าผมจะทำคอมโบอะไรก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับก็คลิปนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยเนาะอาจจะไม่ได้พูดมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็อาจจะใช้การพูดที่น้อยลงกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวถ้าอาการแบบมาปกติดีๆก็เดี๋ยวมาเหมือนเดิมครับพูดมากๆทั้งคลิปเลยบทอยู่นั่นแหละนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ